เรื่องสั้นเรื่องควันสีรุ้งโดยพังพรในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธสถานที่รับสุดยอดสำหรับผลิตอาวุธให้กับกองทัพทหารนักวิทยาศาสตร์ประจำกองทัพบกนามว่าจ่าเรืองได้คิดค้นระเบิดเคมีชนิดใหม่นามว่าควันสีรุ้งแม้ชื่อของมันจะดูฟรุ้งฟริ้งเหมือนประทัดวันลอยกระทงแต่ประสิทธิภาพของมันเหลือร้ายยิ่งนักมันเป็นระเบิดสำหรับสลายการชุมนุมการก่อม็อบต่างๆจัดอยู่ในหมวดเดียวกับแก๊สน้ำตาควันสีรุ้งเพียงไม่กี่ลูกสามารถไล่ผู้คนเป็นหมื่นๆออกจากพื้นที่ได้ในพริบตารูปร่างของควันสีรุ้งเป็นลูกโลหะกลมเล็กเท่าลูกมังคุดมีสลักอยู่ด้านบนการใช้งานเพียงแค่ดึงสลักด้านบนแล้วขว้างไปยังเป้าหมายถึงจะดูเล็กเมื่อเทียบกับระเบิดชนิดอื่นแต่ถ้ามันได้ระเบิดออกมาแล้วก็จะส่งควันสีรุ้งที่มีกลิ่นเหม็นเหมือนซากหมาเน่าร้อยตัวสารเคมีบางอย่างในตัวมันจะส่งผลให้ผู้ที่โดนน้ำหูน้ำตาไหลร้อนผ่าวไปทั้งตัวโดยมันสามารถกระจายตัวทั่วรัศมีกว่า300ตารางเมตรไม่ว่าการก่อม็อบจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ต้องสลายในพริบตาแม้ในปัจจุบันควันสีรุ้งจะผ่านการทดสอบพร้อมใช้งานแล้วแต่ก็ยังถือเป็นความลับสุดยอดอยู่ยังไม่มีโอกาสเหมาะที่จะเปิดตัวเสียทีเพราะขณะนี้ประเทศชาติกำลังอยู่ในความสงบแล้วในวันนี้ก็ได้มีทหารยศใหญ่ระดับพลเอกได้มาทำธุระบางอย่างที่ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธแห่งนี้ขณะที่ท่านพลเอกเดินมาตามทางเดินพร้อมผู้ติดตามร่างใหญ่อีก2นายก็ได้บังเอิญเดินไปเจอกับจ่าเรืองทหารนักวิทยาศาสตร์ชั้นผู้น้อยผู้คิดค้นควันสีรุ้งเข้าพอดิบพอดีจ่าเรืองที่เดินไปเจอเข้ากับทหารยศพลเอกก็นึกลังเลในใจน่าคุ้นเหมือนเคยเห็นในทีวีหรือว่าเขารีบเหยียดตัวตรงแสดงท่าทำความเคารพอย่างเข้มแข็งทันทีทหารยศใหญ่รับการทำความเคารพของจ่าเรืองนี่พลเอกว่าพอจะรู้ไหมว่าที่เก็บระเบิดควันสีควันสีรุ้งใช่ไหมครับท่านจ่าเรืองเอ่ยแทรกขึ้นทันทีใช่ไอ้ควันสีนั่นแหละพอจะรู้ไหมว่ามันอยู่ไหนพลเอกถามท่านต้องการจำนวนเท่าไหร่ครับของเพิ่งผลิตเลยครับท่านจัดเก็บอย่างดีไม่มีใครขโมยไปได้แน่นอนจ่าเรืองว่ายาวผมต้องการสักลังหนึ่งด่วนๆเลยพลเอกว่าแล้วต้องทำเรื่องขอได้เลยครับท่านไอ้เรื่องขอเบิกไม่มีปัญหาเดี๋ยวสำหรับท่านผมจัดการให้เองครับจ่าเรืองกล่าวอย่างประจบประแจงพลเอกยิ้มอย่างพอใจไม่นานนักจ่าเรืองก็นำควันสีรุ้งจำนวนลังหนึ่งส่งให้กับผู้ติดตามของพลเอกเพื่อถือเดินไปที่รถท่านรู้ไหมครับไอ้ควันสีรุ้งที่ผู้ติดตามของท่านกำลังถืออยู่เนี่ยผมเป็นคนคิดค้นมันขึ้นมาด้วยตัวเองจ่าเรืองคุยโวระหว่างเดินไปส่งท่านพลเอกที่รถจริงเหรอผมก็นึกว่ามันมีมานานแล้วนะพลเอกถามอย่างไม่คิดอะไรไอ้ที่ท่านเคยเห็นการบันเวอร์ชั่นเก่าครับประสิทธิภาพงั้นๆต้องลองของผมครับลูกเดียวเห็นผลชะงักนักแสดงว่าความมันคงเยินน่าดูแน่นอนครับท่านทั้งพลเอกและจ่าเรืองเดินกันมาถึงที่รถขอบคุณมากคุณได้ทำงานได้เยี่ยมจริงๆไว้คราวหน้าผมมาที่นี่จะมาหาคุณเป็นคนแรกเลยพลเอกกล่าวชมก่อนจะเข้าไปในรถประจำตำแหน่งคันงามแล้วขับออกไปจ่าเรืองยิ้มรู้สึกดีที่ได้ทำงานรับใช้ทหารยศใหญ่ระดับพลเอกเป็นการส่วนตัวคำชมที่ได้รับบอกเป็นในๆว่าอาจมีเรื่องน่ายินดีเร็วๆนี้หลังจากรถพลเอกขับออกไปสุดลูกหูลูกตาจ่าเรืองก็เดินกลับห้องทำงานแต่ระหว่างทางเขาก็ได้บังเอิญเดินสวนกับผู้อำนวยการกองผลิตอาวุธผู้เป็นหัวหน้าของเขาที่อยู่ในชุดเต็มยศพอดิบพอดีอ้าวหัวหน้าแต่งตัวซะเต็มยศจะไปไหนล่ะเนี่ยจ่าเรืองถามตามมารยาทก็ไปงานแต่งลูกสาวพลเอกนะสิผู้อำนวยการตอบเห็นท่านบอกว่าจะมาเอาระเบิดควันของหน่วยเราไปใช้ในพิธีเปิดงานไม่รู้มาเอาไปหรือยังจ่าเรืองที่ได้ฟังเสียวสันหลังวูบยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกแต่เอาเถอะข้าต้องรีบไปละเห็นบอกว่าพิธีเปิดอลังการมาก